ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Asta 3RD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร H Care 3RDผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ประจำปี2565ที่หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ประจำปี2565โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์วางพวงมาลาและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกล่าวถวายราชสักการะพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์โดยมีนางนงรัตน์คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีนายชัยพจน์จรูญพงษ์นายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประทีปนาทีทวีวัฒน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ.2488ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีทรงเสด็จขึ้นครองราชสืบสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพ.ศ.2489ขณะพระชนมายุ20พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา12ปีทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอาทิทรงเริ่มการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบททรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนในย่านสำเพ็งพระนครทรงผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาในอดีตยุติลงทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนทรงผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแม็กWe'll be right back.